าทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทได้เวียนมาประทับอยู่ครั้งหนึ่งในวันที่12สิงหาคมศกนี้และเป็นปีมหามงคลทรงมีพระชนมพรรษาครบ83พรรษาข้าพระพุทธเจ้านายทวัชชัยรอดงามนายเรือหนองสองห้องในนามคณะข้าราชการและประสบนิกรชาวอำเภอหนองสองห้องทุกหมู่เหล่าขอพระราชทานพระราชโอรสการน้อมกล้าวน้อมกรองถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ฝ่าพระองค์ด้วยพระบาททรงมีต่อปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดมาอย่างหาที่สุดมิได้นับเนื่องเวลาที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถเพียงผู้พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งต่อชาติไทยเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าตลอดระยะเวลานั้นกล่าวใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของเหล่าประสบนิกรชาวไทยได้อย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์พระราชจริยวัตรเป็นที่ชื่นชมและงดงามตามขัตติยราชประเพณีจนเป็นที่สรรเสริญภายในนานาประเทศพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่ที่ทรงทิพย์ความเป็นล้วนเป็นคุณประโยชน์อย่างเนกนันต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ใต้ฝ่าองค์พระบาทยังได้ทรงมีพระราชดำริและพระราชสวนีในหลายโอกาสที่เป็นเสมือนแสงสว่างส่องทางที่นำสังคมไทยให้เกิดพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆอย่างความอยู่ดีมีสุขและความผาสุกร่มเย็นให้บังเกิดแก่ประชาชนทั่วราชในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมนำพลังแห่งความจงรักภักดีที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีต่อได้ต่อรอผู้ริพระบาทขอรัตนาบุญพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนอานิสงส์แห่งผลบุญอันประเสริฐที่ได้ทรงบำเพ็ญบุญเรืองนิจได้โปรดอธิบายบรรดาบนให้ได้ต่อรอผู้ริพระบาททรงพระเกษมสำราญทรงพระเจริญด้วยจากพระพิทักษ์ชัยพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะสุภะทานินันตะยะธรรมะ